วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูเกี๊ยวดอกไม้เริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วใส่ถั่วลิสงและพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเกี๊ยวดอกไม้พับครึ่งแผ่นเกี๊ยวจากนั้นใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นวางไส้กรอกลงบนแผ่นเกี๊ยวม้วนเป็นท่อนแล้วทาน้ำบริเวณขอบเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวติดกันพลิกตั้งขึ้นจัดให้เป็นกลีบดอกไม้เสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนนำเกี๊ยวดอกไม้ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ